ทางฝั่งของเกาหลีใต้กันก่อนครับตอนนี้ทางฝั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของธนาคารกลางก็ดีรวมถึงรัฐบาลก็พยายามที่จะมองหาแนวทางในการที่จะผ่อนคลายมาตรการโดยเฉพาะเรื่องการปล่อยสินเชื่อเพราะก็เชื่อนะครับว่าถ้ามีการผ่อนคลายในเรื่องนี้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการนั้นหายใจหายคอคล่องมากยิ่งขึ้นครับสำนักข่าวซินหัวนะครับก็ออกมาเปิดเผยรายงานของธนาคารกลางเกาหลีใต้นะครับโดยออกมาพูดถึงดัชนีทัศนคติด้านการปล่อยสินเชื่อตอนนี้อยู่ลำดับที่6นะครับสำหรับไตรมาสที่2ของปี2015เป็นดัชนีที่เพิ่มมากขึ้น15จุดจากไตรมาสที่1ปี2015โดยตัวเลขที่อยู่เหนือระดับ0บ่งชี้ว่าจำนวนผู้ปล่อยสินเชื่อที่ต้องการลดมาตรฐานการปล่อยกู้มีมากกว่าผู้ที่ต้องการเพิ่มมาตรฐานในการปล่อยเงินกู้พูดง่ายคือตอนนี้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆแล้วนะครับโดยจะมีการวางแผนลดมาตรการแล้วก็มาตรฐานในการปล่อยสินเชื่อดังกล่าวเกิดจากการที่หนี้สินภาคครัวเรือนขยายตัวอยู่ในระดับที่ชะลอตัวลงเพราะอัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองครับทางธนาคารกลางของเกาหลีใต้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 สู่ร้อยละ 1.25 ในช่วงเดือนมกราคมหลังปรับเพิ่มขึ้นครั้งละร้อยละ 0.25 ในช่วงเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายนในช่วงปีที่ผ่านมานั่นเองครับส่วนอีกหนึ่งดัชนีน่าสนใจครับเป็นดัชนีทัศนคติด้านการปล่อยสินเชื่อสำหรับเงินกู้เพื่อการจำนองให้กับภาคครัวเรือนพุ่งขึ้นมา25จุดแตะไปที่11จุดในเดือนในช่วงไตรมาสที่2ของปี2015นี้เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับและดัชนีสำหรับการปล่อยสินเชื่อบัตรเครดิตให้กับภาคครัวเรือนอันนี้ก็พุ่งขึ้นมา20จุดแตะที่ระดับ3ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับแสดงว่าพลิกกลับขึ้นมาเป็นบวกได้แล้วนะครับหลายๆดัชนีก็สะท้อนเรื่องความเชื่อมั่นแล้วก็เป็นลักษณะของการผ่อนคลายตัวมาตรการต่างๆเพิ่มมายิ่งขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ